สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ ATM 9 to the sky ค่ะต้องบอกว่ามิวไปพักเรียบร้อยชาร์จพลังงานมาแล้วค่ะมาต่อกันเลยนี่เครื่องนี้คืออะไรเอ่ยสควิสเซอร์ค่ะสควิสเซอร์เขาบอกว่านี่ใจแบบนี้แล้วโดดเหยียบเหรอจึ๊บโดดเหยียบ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 เอ้ยโง่เหล็ก2ก้อนค่ะนี่คือวิธีการปั๊มเหล็กให้ได้เหล็กมากขึ้นนั่นเองเขาบอกว่าต้องมีกระแสไฟเรดสโตนเพื่อรีเซ็ตมีเอาปุ่มมาใส่เอ้ยนั่นเลยค่ะโง่โดดเหยียบโดดเหยียบใช่โอ้วิธีการหาแร่ค่ะแบบดับเบิลง่ายๆนั่นเองเฮ้ยยอดเลยว้าเอ้ยยอดเยี่ยมนั่งฟาร์มแร่ไปเป็นมาได้เพชร19เม็ดแล้วค่ะเพชรเยอะมากเลยเอาล่ะทุกคนคะนี่คืออะไรลาวาค่ะได้มาหลายถังเลยมีวางฮอปเปอร์ไปเติมคอบอลสโตนมาค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมแล้วเราก็จะมาวางกันตรงนี้วางแบบนี้ค่ะสิ่งที่มิวต้องการจะใช้พิกแอคไดมอนด์ในการขุดอ่ะมีออฟซิเดียนนั่นเองงืดยาวๆขุดแทบไม่เข้าค่ะเพราะมิวกำลังขุดออฟซิเดียน4บล็อกพร้อมๆกันเรียบร้อยค่ะได้ออฟซิเดียนมาแล้วฐานก็เอามาบดได้นะคะโอ้โหฐานยักษ์เอามาบดจ้าแล้วเราจะได้เป็นฐานรัดอ่ะบดไว้สัก2แล้วกันขุด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 หาก้อนกรวดมิวต้องการดิฟสเลตก้าได้มา18แล้วนั่นน่ะโอเคดิฟสเลตที่มิวได้มาเอาอัดบล็อกแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเผาถูกต้องค่ะแล้วมิวก็จะคราฟเป็นสิ่งนี้ค่ะอลลอยสเมลเตอร์เวอร์ชันโบราณโบราณหยิบฐานมานิดนึงตั้งลงไปเลยใส่เหล็กลงไปค่ะใส่ออฟซิเดียนแล้วใส่ฐานนี้ได้ไหมเผาเผาได้ค่ะอลอยสเมลเตอร์แบบโบราณ การเผาฐานด้วยฐานนี่ดาร์คสตีลค่ะเอาไปทำอะไรเอ่ยเอ้ยมันทำอะไรได้บางอย่างที่เป็นของดีเลยนะตอนแรกก็รู้สึกบทลำบากค่ะไปมาเริ่มชิน นี่โดดเป็นสเต็ปไปเลยโดด3ครั้งค่ะโอเคเราก็จะแบบเหมือนจะรู้จังหวะแล้วว่าจะเมื่อไหร่จะได้จึ๊บ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 น้อโอ้โห20ก้อนชิวๆเหล็กที่มิวได้มาใช่ไหมคะมิวจะเอามาย่อยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะคราฟเป็นเกียร์จึ๊บๆแม่ไอรอนเกียร์2อันค่ะมิวคราฟมาเลยสิ่งนี้ค่ะสิกมิวโอ้โหชื่อคุ้นเคยมากๆตัวนี้เอาล่ะเขาต้องการอะไรคะใส่แคปซิเตอร์เหรอเฮ้ยเครื่องนี้อาจจะไม่ต้องใช้พลังงานนะแคปซิเตอร์ไม่ยากค่ะมิวไปคราฟมาแล้วเบสิกแคปซิเตอร์ใส่ลงไปแล้วแล้วทำอะไรได้นั่นสิเราใส่แคปซิเตอร์ไปแล้วเบสโมดิฟายคือ1จากนั้นต้องใส่พลังงานค่ะสุดท้ายเราก็ต้องมีพลังงานนะเอาล่ะค่ะวางลงไปเลยโคเจเนเรเตอร์ครับไม่ยากพลังงานแบบพื้นฐานเผาถ่านเพื่อให้ได้เป็นพลังงานค่ะมาแล้วโงดโงดโงดนี่เล็กพลังงานมาเรื่อยๆค่ะได้สองไม่สิวิธีนี้มันมีโอกาสได้มากกว่านี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากได้เพิ่มเราต้องมีตัวอัปเกรดค่ะเครื่องบดของเราใส่ฟินตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะเครื่องจักรกำลังทำงานค่ะโอ้โหมีการตั้งค่าได้ด้วยโอเคงึบ2เดี๋ยวนะ1ต้องได้มากกว่านี้สิมีใส่นี่3ใช่ถ้าเราเติมฟินไปค่ะมันมีโอกาสที่เราจะได้มากขึ้นโง่เอาไปเผาต้องบอกว่าฟินเป็นอะไรที่มิวไม่ขาดอยู่แล้วค่ะโอเคมิวเติมฟินไปค่ะแล้วมิวก็ใส่เหล็กไป4ก้อนระหว่างนี้เราก็จะรอฮึบได้มา6ง้อได้เยอะขึ้นนะคะดีค่ะแต่ไม่ต้องทำเองนั่นแหละคือความสบาย
แวะมาต่อที่ Alloy Smelter ค่ะ3อย่างใส่ร่วมไปมิวจะอัปเกรด capacity ค่ะตอนนี้ capacity ของเราเป็นแบบเบส modify 1อันนี้2เขาจะเขียนว่าเป็นดับเบิลค่ะถ้าเป็นดับเบิลมิวก็คิดว่าเราน่าจะได้แร่เพิ่มมากขึ้น ก็เลยจะมาทำสิ่งนี้ Energetic Alloy ค่ะจะเอาไปอัปเกรดเจ้านี่นั่นเองดับเบิลเลเยอร์คาปาซิเตอร์ค่ะมาแล้วใส่แร่เหล็กหมดค่ะไปร่อนแร่เหล็กมาได้แล้วจืดไวไวมากเบสโมดิฟายสนไวกว่าเดิมค่ะงูนงูนใส่ไป16ค่ะตอนนี้คือได้กลับมาคืน16แล้วนะโอ้ถ้าเราไม่ใส่นั้นล่ะโอ้โหใส่ไป16ได้กลับมา25ค่ะคุ้มค่าคุ้มค่าแร่เท่าตัวเลยนี่มิวก็เกิดปัญหาค่ะเตาเผาเผาไม่ทันใช้เรามิวคราฟเลยค่ะเตาเผาธรรมดาเคลือบเหล็ก1ทีใช่จากนั้นเคลือบทองค่ะเอ๊ะนั่งรอการเผาทองค่ะรู้สึกเตาเผาไม่ทันใจคราฟมาแล้วเตาเผาเหล็กแต่ไม่เห็นว่าเราสามารถอัปเกรดได้ค่ะด้วยทรัพยากรที่เรามีเฮ้ยระดับสูงสูงต้องมาแล้วแหละใช่ไหมขาดทองหนึ่งค่ะเอาล่ะเผาแล้วจากเหล็กค่ะครับเป็นทองอัปเกรดต่อเป็นเพชรแบบนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ค่ะใส่กระจกเอ้ยใช่เพชรค่ะแล้วขั้นสุดท้ายเอมโรลนู่โอ้เอมโรลนี่รวยมากค่ะมีขั้นต่อไหมระดับออฟซิเดียนต้องมีเบดรอดไม่มีค่ะวางเตาเผามาซีใช้อะไรเอ่ยใช้ถ่านใช่ไหมมีอัปเกรดได้ด้วยตอนนี้มิวใช้แค่ถ่านธรรมดาไปก่อนเตาเผาสีเขียวสวยมากใส่เข้าไปค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บพอไวนะไวอยู่ใช่ไหมไวไวระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องไวกว่านี้สิเฮ้อยากจะอัปเกรดเตาเผาแต่ไม่ได้ปลูกชูการ์เคนไว้เต้นโตไหมคะเนี่ยไม่โตเอาแล้วไงต้องมาปลูกชูการ์เคนกันค่ะถ้าเราเอาดินไปร่อนเราจะได้ชูการ์เคนวื้บโอ้โหน่าจะต้องรอเขาโตอย่างเดียวนะเนี่ยเอ๊ะอยู่ดีๆเราได้เรดเจมมาค่ะแล้วเควสขึ้นเลยค่ะบทใหม่ที่แนะนำโอ้กำลังร่อนตอนนี้ร่อนดัดค่ะเพื่อหาเรดสโตนแต่เนื่องจากได้มาหลากหลายมากจะเอ็กคาเวตได้ไหมนะตรงนี้ค่ะเอ็กคาเวตสิอู้เอ้ยเอาดินค่ะเอาดินอุ้ยโอ้โหโอ้ไม่ได้ลึกแน่เกาะสองชั้นเองค่ะแต่ไม่มีบล็อกรองรับด้วยนะนั่นน่ะจุบๆๆโอเคเห็นแล้วค่ะได้เห็นแล้วหนูจะเอาดินมาร่อนค่ะเราจะได้ชูเกอร์เคนหวังว่าจะได้นะโอกาสออกประมาณ 15% โอ้นั่งนี่ชูเกอร์เคนเต็มเลยยอดมากเลยค่ะโอ้มิวอยากได้ชูเกอร์เคนโอ้แร่ทำไมตรงนี้มันเป็นแร่แบบนี้ล่ะเนี่ยดูสิคิดเกินไปชูเกอร์เคนแปลงเป็นกระดาษค่ะแล้วมิวก็จะคราฟตัวอัปเกรดได้นี่อัปเกรดแฟคทอรี่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนให้เจ้าสิ่งนี้ค่ะกลายเป็นระดับโรงงานใส่อัปเกรดลงไปจึ๊บฐานดิ้งออกทันทีเลยค่ะนี่ไงล่ะช่องเผาของมากขึ้นค่ะแต่ต้องใช้พลังงานนะจึ๊บไหนดูซิใส่เข้าไปค่ะพลังงานมาแล้วค่ะเอาล่ะทีนี้ก็เผาชิวๆเลยมิวไปบดมาแล้วค่ะทองนะออโต้สปีดออนด้วยค่ะใส่ปึ๊บงดปึ้งนั่นแหละความไวปึ๊บยอดเยี่ยมค่ะเตาเผาแบบโรงงานขั้นต้นสุดยอดเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ไวขึ้นค่ะได้เวลาในการอัปเกรดแล้วเขาบอกโตนเจน1ของเราไม่เพียงพอค่ะมิวต้องการเจนที่2นั่นไงมาแล้วแล้วก็ตักน้ำค่ะกับลาวาอีก1ถังจะอัพคอบอลสโตนขึ้นหลายๆเจนเลยเพราะว่าเรามีของเราอัพได้ค่ะนี่เจนที่2ต่อไปเจนที่3ค่ะโอ้เอาล่ะถังมาค่ะน้ำหนึ่งถังแล้วไปเอาลาวาอีก1ถังเจนที่3ค่ะเจนสีทองเจนที่4ได้ไหมเจนเพชรอู้ได้จัดไปเพชรเยอะแยะค่ะ
ครับเจนเพชรค่ะมีเจนมากกว่าเพชรไหมเอ่ยไม่มีนี่แหละใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือ Compact Rover ค่ะเขาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันดีมากเลยนะถ้าเราใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บ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 เงฟพอระบุทรัพยากรไปเขาพบอัดบล็อกออโต้ให้เราเลยค่ะดีดีมากดีเวอร์ดีสุดๆเราไม่ต้องมานั่งกราฟเองใช่ไหมทีนี้ก็เหลือความลำบากอย่างเดียวคือมิวต้องเอามาวางแล้วก็วางอะวางเข้าไปแบบนี้ใช่แล้วก็ให้ค้อนค่ะตะกิดออกมาแบบนี้แล้วก็ต้องเอาไปร่อนค้อนเราก็พังอีกแล้วค่ะได้เวลาอัปเกรดแล้วมั้งชาวบ้านเอาสิ่งหนึ่งมาขายน่าสนใจมากเลยค่ะเอมอรัลมานายเอ๋ยขอซื้อหน่อยนี่บรูไอค่ะเอามาเลยจ้าเอามาเลยจ้ากางเกงไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าน้ำแข็งอ่ะมันจะใช้บ่อยมากค่ะแล้วเราก็จะลำบากในการหาทุกรอบหนูก็เลยซื้อไว้ก่อนอาจจะได้ใช้ในอนาคตก็ตรงนี้ค่ะเป็นพลังงานใช่ไหมวางติดกันโอเคพลังงานเข้ามาแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเขาบอกว่าไม่มีเอาท์พุตวางเครื่องแบบนี้ได้ไหมนับไหมเอ้ยนับค่ะนี่กราเวลเข้ามา1แล้วกำลังบดใช้เวลาหน่อย2ค่ะเฮ้ยออโต้ไงออโต้ออโต้อย่างนี้จากคอบอลตนกลายเป็นกราเวลได้ค่ะโหแต่อันนี้ไม่มีพลังงานใช่ไหมมิวต้องการพลังงานค่ะการหาพลังงานนั้นเราจะหาด้วยจากคำพิมพ์คำว่าโคค่ะโคเจเนเรเตอร์นั่นไงล่ะนะอันนี้แหละค่ะของที่อยู่ใช้ตลอดเลยมาแล้วค่ะพลังงานนั่นเองใส่เข้าไปแล้วทานละจ้าโหทรัพยากรวางไปแล้วค่ะพลังงานใส่ถ่านลงไปงืดเลยไหมเขาบอกว่าต้องการตะแกรงร่อนตะแกรงเอามาจิ๊กสักหนึ่งอันได้ไหมคะเอามาเลยหนูจะอัปเกรดตะแกรงนี้ค่ะให้เป็นระดับสูงต้องผ่านทองก่อนโอเคจากเหล็กกลายเป็นทองค่ะจากทองกลายเป็นเพชรจากเพชรจะเป็นน่าจะนิเทอร์ไรท์โอเคนิเทอร์ไรท์ค่ะแต่ตะแกรงเพชรก็สูงแล้วนะใช่ใส่เข้าไปค่ะเฮ้เฮ้รอจ้าได้ไหมเขาบอกว่าอะไรเอ่ยไม่มีที่ส่งออกเอปกติการส่งออกเขาจะส่งออกด้านล่างนะคะเอาใหม่วางเครื่องนี้ค่ะแล้ววางปุ๊บที่ส่งออกเป็นกล่องด้านล่างค่ะใส่ตะแกรงลงไปจ้าใส่ไปสิมิสซิ่งอยู่ไหมเนี่ยไม่มีเอเนอร์จีใส่กล่องเรียบร้อยค่ะมาดูสิทำงานไหมจ้าทำงานแค่ติ๊กถูกตัวนี้ก็แปลว่าเริ่มทำงานแล้วค่ะนั่นไงหนึ่งลาพิษมาแล้ว เขาค่อยๆร่อนค่ะเนื่องจากไม่มีตัวอัปเกรดเขาก็เลยทำงานช้าจืดต่อสายก่อนช่วงนี้ประหยัดพื้นที่ไปก่อนค่ะโอเคตัดสายได้แล้วหนูก็จะส่งออกมาเลยค่ะสิ่งที่เราจะส่งคือนี่เลยคอบอลต้นส่งคอบอลต้นแบบออโต้ใช่ไหมมาเรื่อย15แล้วค่ะ23แล้วยอดมากเอาล่ะมีอีกปัญหาค่ะเราอยากจะทำตัวอัปเกรดแต่เขาบอกว่าตัวอัปเกรดต้องใช้กระบองเพชรค่ะพูดตรงๆก็คือไม่มีกระบองเพชรนั่นเองปลูกกระบองเพชรกันก่อนเร่งโตได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องรอเวลาอยู่ได้ตัวอัปเกรดมาแล้วค่ะระดับสีทองใส่เข้าไปค่ะอันแรกใส่ไป2เครื่องค้อนเครื่องร่อนใส่ไป2ค่ะแค่เราอยู่เฉยๆนั้นทรัพยากรก็มาค่ะของดีใส่ตัวเปลี่ยนเรียบร้อยยอดเยี่ยมค่ะพลังงานยังถือว่าทันอยู่นะยังเต็มอยู่ค่ะค่อยๆทำงานไปเรื่อยๆในส่วนนี้ถือว่าเป็นคอมโบง่ายๆค่ะที่เราได้ทรัพยากรมาแต่แน่นอนถ้าเราร่อนด้วยตัวเองใช่ไหมคะด้วยตรงเนี้ยเยอะกว่าค่ะก็จะไวกว่าแต่มันไม่อัตโนมัติไงสิ่งที่มิวได้มาตรงนี้ค่ะถ้าเราพัฒนาดีๆเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรที่สบายมากออโต้อัตโนมัติแรกอะดีๆค่ะโอ้ไดมอนด์ต้อง12เม็ดความขี้เกียจเริ่มมาแล้วทำไมเขาไม่หายไปคะทำไมเขามาพร้อมกันได้ล่ะดาบ45ของดีแต่ไม่มีเงินซื้อค่ะแพงเกินไปค่ะอุ้ยข้าวเอาเดียวไหนดูสิเหลืออิมมอรัลไหมคะ
โอ้เหลือต้องบอกว่าเห็นไหมคะทรัพยากรเต็มทุกกล่องค่ะเต็มแบบรกๆเลยนะเนี่ยโอ้โหรกมากนายเดี๋ยวก่อนขอซื้อข้าวหน่อยโอเคหินงอกหินย้อยตอนแรกเราได้หินงอกใช่ไหมเรายังไม่ได้หินย้อยค่ะหินย้อยเอาด้วยแล้วกันเฮ้ยถ้าได้หินย้อยก็คือออโต้ลาวานะโอ้ของดีเอาค่ะแม้เราจะมีออโต้ลาวาแล้วเราก็อยากจะออโต้อีกแบบคลาสสิกไมน์คราฟต์อะไรดูซิลาวาเราอุ้มลาวามีใช้พาร์ทนี้เราได้แร่ออโต้มาแล้วแบบมินิมอลพื้นฐานใช่ไหมคะทุกคนคะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะให้มันดูดีซะหน่อยแล้วเราก็จะขึ้นในส่วนของอัตโนมัติมากกว่าเดิมค่ะเราต้องทำให้แร่ออโต้เนี่ยเป็นอะไรที่ดียิ่งกว่านี้ค่ะอันนี้ได้นะแต่ได้ทีละช้าๆน้อยๆใช่ไหมคะมันต้องมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้ค่ะต้องบอกว่านี่ค่ะคือ ATM 9 To The Sky พาร์ทที่2เจอกันใหม่ในพาร์ทที่3ค่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ